ทีนี้คนไข้อายุ58ปีครับคนไข้เป็นโรคไตแล้วก็ไม่ได้ล้างไตเพราะว่าเป็นช่วงหยุดยาวคนไข้ก็มาด้วยอาการแขนขาอ่อนแรงไปทั่วๆเราตรวจคลื่นหัวใจเราเจอแบบนี้เราคิดถึงโรคอะไรครับคลื่นนี้ก็คือไฮเปอร์คาลิเมียหรือว่าโพแทสเซียมในเลือดสูงมันดูอะไรนะคือตัว R ครับตัว R แล้วก็ลงล่างเป็น S แล้วก็ T เห็นไหมครับว่า T สูงมากสูงแหลมอ่ะคือเคสนี้โพแทสเซียมมันเยอะครับก็เลยทำให้มันสูงแหลมแล้วก็ QS ออมเพกก็กว้างด้วยเราดูตรงนี้ครับองค์ประกอบของ QS ออมเพกค่อนข้างจะกว้างทีเดียวดูรูปนี้แล้วคิดว่ามันเหมือนกับลักษณะของ VT ครับหรือ Ventricular Tachycardiaดูเหมือนไหมครับเวลาดูคร่าวๆมันก็เหมือนไงเพราะว่าตัว ventricular tachycardia เนี่ย QS ออมเพกมันก็จะกว้างแบบนี้นะครับแต่จริงแล้วเนี่ยรูปนี้มันไม่ใช่ VT นะครับด้วยเหตุว่าเราดูชีพจรเนี่ยค่อนข้างจะช้าอยู่ครับปกติแล้วเนี่ย ventricular tachycardia หัวใจจะเต้นเร็วมากนะเห็นซึ่งก็แบบ200-250ครั้งต่อนาทีคือเร็วครับแต่เนี่ยหัวใจเต้นไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ถ้าเราดูเนี่ยมันก็ประมาณสักมันดูแปลกที่ ventricular tachycardia เนี่ยหัวใจจะเต้นช้าขนาดนี้นะดังนั้นเนี่ยผมก็มีเทคนิคในการจำว่าถ้าเราเจอสิ่งที่เรียกว่า VT หรือ Ventricular Tachycardia ที่หัวใจเต้นช้าให้เราคิดถึง Hyperkalemia เนี่ย Potassium Meter สูง K เคสเนี้ยต้อง10นะครับการรักษาในเบื้องต้นถ้าหากว่าเห็นว่าคลื่นหัวใจผิดปกติอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้ 10% Calcium Gluconate นะครับ